วัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะน้องฟิลเนี่ยก็จะมาทำคลิป One Day With Me นะคะหรือว่า1วันกับน้องฟิลนั่นเองนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าในวันหยุดปิดเทอมของน้องฟิลนะคะจะทำอะไรกันบ้างวันนี้นะคะก็มีแผนก็คือจะพาแมวไปอาบน้ำนะคะแล้วก็ไปเซ็นทรัลนะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเราเนี่ยจะไปทำอะไรต่อก็เดี๋ยวรอดูกันด้วยนะคะตอนนี้เป็นเวลา10โมงกว่านะคะทุกคนจะ11โมงแล้วอย่างน้องฟิลก็จะขึ้นรถนะคะทุกคนไปกับพี่ฟิล์มนะวันนี้วันหยุดนะคะพี่ฟิล์มก็จะพาไปเซ็นทรัลนะคะแล้วก็พาแมวไปอาบน้ำด้วยนะคะทุกคนโอเคน้องฟิลหยิบของก่อนดูก่อนว่าลืมอะไรหรือเปล่าไปกันไปกันโอ้โหแดดทุกคนโอเคเรียบร้อยนะคะทุกคนไปกันโอ้โหแดดโอ้โหแดดร้อนมากไปทุกคนรีบขึ้นรถกันดีกว่าแต่เด่นสวัสดีค่ะไปห้างค่ะเท่าไหร่คะพี่ก่อนไปห้างต้องไปอาบน้ำแมวก่อนค่ะนี่ทุกคนลาเต้กับฮีโร่อยู่ข้างหลังฮีโร่ลาเต้ตาแป๋วมากแล้วคือไม่ลองเลยทุกคนตอนนี้ถึงแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราหาที่จอดแล้วก็เดี๋ยวเราพาแมวไปอาบน้ำกันจอดเนี่ยเลยไปพาแมวไปอาบน้ำกันทุกคนเชียร์พร้อมยังข้างหลังพร้อมยังพร้อมเงียบกิ๊บเลยทุกคนไม่ร้องเลยโอ้โหยองยองยองเลยทุกคนไปกันค่ะไปกันค่ะเมื่อกี้นะคะเราพาแมวไปหาหมอแล้วใช่ไหมต่อไปเราจะไปไหนคะเดี๋ยวว่าจะไปสะพานเหล็กก่อนแล้วก็ค่อยเข้าห้างกันโอเคแล้วก็วนกลับมารับพอดีโอเคค่ะทุกคนงั้นเดี๋ยวเราจะไปสะพานเหล็กกันนะคะทุกคนไปดูโมเดลนะคะแต่ว่ามีตังค์ซื้อหรือเปล่าก็อีกเรื่องนึงนะคะทุกคนก็อาจจะได้แค่ดูแต่ว่าไม่ได้ซื้อนะคะให้มันเป็นเรื่องของอนาคตจ้ะใช่ว่าเราจะได้หรือเปล่านะคะทุกคนถ้าไปน้องฟิวก็น่าจะไปหาลาบูบูเพราะว่ารอบก่อนที่ไปคือมันไม่มีเลยทุกคนมีแต่แบบตัวที่แก่แล้วราคาก็อัพไปแบบพันกว่าเลยอะเฮ้ยตอนนี้ไม่แก่ก็พันกว่าที่พี่เห็นนะใช่แล้วแบบนี่เจ็บใจเจ็บใจเลยนะคะแล้วก็ตอนที่ไปอ่ะสีมันมีแค่แบบสีเขียวก็เลยไม่เอานะคะอ๋อไอ้พวกสีขายไม่ออกเองใช่นั่นแหละอยากได้สีอะไรอยากได้ใช่ท็อฟฟี่ซอยมิลแล้วก็สีชมพูลินจี้อ่ะที่เขาเรียกกันอืมคือฟิล์มอ่ะมีวันนึงเขาลดด้วยฟิล์มอ่ะมีท็อฟฟี่แล้วซื้อมา850เองตอนนั้นนั่นแหละแล้วก็เพิ่งเห็นแบบมันคิดๆไงทุกคนนั่นแหละโอเคงั้นก็ถ้าเราถึงแล้วเราจะถ่ายดูนะคะทุกคนได้แล้วรถติดมากเพราะมันทำถนนทำทางไม่เสร็จสักทีใช่นานมากก็ยังไม่เสร็จสักทีเออทำอะไรอีกแล้วไม่รู้ทุกคนตรงเดี๋ยวก็เสร็จแหละโอเคตอนนี้นะคะเรามาถึงเมกาแล้วนะคะทุกคนแต่ว่าเราไม่ได้ไปนะคะเพราะเราเปลี่ยนแผนไปดูแมวแทนนะคะทุกคนเพราะว่าเราเนี่ยเจอฟาร์มใหม่แล้วนะคะแล้วก็ที่เนี่ยรถติดแบบติดมากทุกคนคือที่จอดเต็มไปหมดแล้วก็เลยจะเปลี่ยนแผนไปที่อื่นแทนนะคะใช่จริงๆวันนี้ตั้งใจที่จะไปหาน้องแมวตัวใหม่เพื่อที่จะเอามาไว้ที่บ้านของฟิล์มเพราะว่าแมวแก่ของเราคือฮีโร่ไม่ค่อยเล่นด้วยมันนอนอย่างเดียวเลยฟิล์มเลยตั้งใจที่จะไปหาสมาชิกใหม่อยากงอกแมวนะคะแต่ว่าอันนี้ไปดูก่อนคือถ้าถูกชะตาเราก็จะเอากลับเลยใช่อันนี้อยู่ที่ไหนคะบางเขนแต่ตอนนี้คือเนี่ยตึกเมกาสะพานเหล็กอยู่เนี่ยอยู่ข้างหน้าแต่ว่าคืออีกที่นึงที่จอดอ่ะคือมันก็เต็มตรงนี้ก็เต็มเต็มอันนี้คือเป็นฝั่งที่จอดบนอาคารก็คือขึ้นลิฟต์คือมันแน่นมากส่วนอีกฝั่งที่เป็นใต้ดินก็คือแน่นเหมือนกันนะคะก็เลยรู้สึกว่าถ้าเรารอขึ้นอันเนี้ยต้องมีเที่ยงครึ่งแต่ตอนนี้11ครึ่งใช่งั้นก็เดี๋ยวถ้าเราถึงแบบที่ฟาร์มแมวอยู่เราจะพาไปดูน้องกันใช่อันนี้คือเปิดแบบไปแล้วประมาณ42นาทีถูกต้องก็น่าจะอีกสักพักนะคะอย่างน้องฟิวนอนรอน้องฟิวก็คือย้ายมานั่งข้างหลังแล้วก็คือพร้อมนอนมากใช่คือฟิวนั่งหน้าแล้วเวลาฟิวขับหนังจะเมารถใช่เมามากทุกคนโอเคงั้นก็เดี๋ยวถ้าเราถึงแล้วเนี่ยอีก41นาทีนะคะเดี๋ยวถ่ายดูนะจ๊ะใช่รอชมกันด้วยว่าน้องหน้าตาจะเป็นยังไงแล้วเราจะได้กลับมาบ้านใหม่ถ้ากลับมานี่คืองงหมดด้วยตัวอะไรตัวอะไรใช่ตัวจะไปเลี้ยงบ้านน้องจะได้แบบว่ามีพื้นที่ฮีโร่จะได้ไม่ต้องแบบว่าไปมามีเพื่อนอยู่เออนั่นแหละเดี๋ยวเราก็จะเปิดพัดลมแบบจ่อเลยให้น้องร้อนแอบเล็งหูพับไว้แต่ถ้าบ้านร้อนหูน้องจะดีดเหมือนละเอ้ยเหมือนไอ้เสือใช่เหรอเออมันเกี่ยวเราหูตัวมันร้อนแล้วมันร้อนแล้วหูจะดีดก็คือต้องเปิดแอร์ไว้เหมือนแบบว่าหูมันแบบร้อนไงก็ดีดให้เปิดมีอากาศแล้วก็ไม่หูด้วยไม่หูแล้วระบบออโต้ตลอดไปโอเคแต่ตอนนี้คือรถติดมากนะคะทุกคนติดแบบติดมากแล้วคือข้างหลังอะรถก็จอดเต็มเลยทุกคนเต็มไปมาก
ช่เอ้ยไปแล้วทุกคนขยับตั้งคันนึงนี่แหละนี่แหละนี่แหละฮ่าฮ่าใกล้แล้วใกล้ถึงความจริงแล้วค่ะก็คือเรามานี่ฟรีนะคะทุกคนแบบไม่คิดว่าเราจะติดขนาดนี้แล้วก็ไม่คิดว่าทักฟาร์มนี้ไปแล้วเขาแบบสามารถไปดูน้องได้วันนี้เลยเพราะว่าจริงๆเมื่อเช้าจะไปแถวสารยาแต่ว่าโดนเทนั่นแหละก็ไปดูไม่ได้นะคะโอเคโอเคโอ้โหแต่ข้างหน้ารถก็ติดนะคะทุกคนติดมากวันนี้เส้นนี้ติดมากแล้ววันเสาร์ใช่งั้นก็เดี๋ยวเราขอตัวก่อนนะคะทุกคนอย่าถึงอะไรอย่าถ่ายดูหลังจากที่ตื่นมาแล้วก็วาร์ปไปอยู่ไหนก็ไม่รู้เหมือนกันมันคือห้างทุกคนมันคือห้างเลยวะห้างใช่แล้วตอนนี้เคยนาริโม่มั้งคะคือไม่รู้เหมือนกันนะคะคือแปลกที่แปลกตามมาแล้วตอนนี้ก็รอน้องมานะคะคือนัดเจอที่ห้างใช่เดี๋ยวเขาจะหิ้วมาคือเราก็จะบอกเลยว่าเราอยากดูตัวไหนบ้างเลยก็ประมาณ4ตัวเอามา4ตัวก็มารอชมกันว่าตัวไหนจะถูกชะตาใช่อุ๊ยแล้วคือที่เนี่ยดูเห็นกระต่ายกระต่ายตรงนั้นน่ารักมากแล้วก็มีร้านชานมใช่ก็คือเขาก็ลงมาเหรอหรือว่าถึงแล้วเขาบอกว่าเขารอแถวๆเนี้ยไม่รู้อ่ะก็คือนัดเจอตรงนั้นตรงกลางห้างโอเคงั้นก็เดี๋ยวเรารอน้องมานะคะแล้วก็เดี๋ยวเราถ่ายน้องทั้ง4ตัวให้ดูมีเพศเมียเพศผู้กี่ตัวไม่รู้เหมือนกันส่วนใหญ่น่าจะเป็นผู้หญิงโอเคน้องสาวอุ๊ยมีเพื่อนมีมีแล้วเนี่ยไว้บ้านนู้นค่ะไว้จบโอเคทุกคนงั้นเดี๋ยวรอน้องมานะคะเดี๋ยวเราถ่ายดูตอนนี้เหมือนน้องจะมาแล้วใช่ไหมเขากำลังเดินมาแล้วกำลังมาแล้วน้องกำลังมาแล้วแล้วคือตรงเนี้ยเขามีแบบเฮดมอลด้วยนะถ้าเรารับน้องบุญเราก็ซื้อตะกร้าใส่น้องเลยไม่เขามีตะกร้าให้โอ้ยมีตะกร้าให้ด้วยไหน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 กำลังเดินมาเท่ากับยังไม่มาค่ะก็คือเมื่อกี้เราไปเข้าน้ำมานะคะทุกคนแล้วคือที่เนี้ยเราของกินสะบัดมากเหมือนมันเป็นอารมณ์เหมือนแบบว่าฟู้ดแลนด์เลยมีพวกท็อปมีแบบร้านตู้ขี้มีนู่นมีนี่เต็มไปหมดเลยทุกคนเปิดโลกกว้างมากน้องมาแล้วแล้วเดี๋ยวฟอร์มก็ออกแล้วสีเหมือนรถถังเลยรถถังไม่ต้องผูกพับแล้วนึกถึงไอ้เนี่ยไอ้เสือนี่อุ้ยตัวนี้น่าสวยตัวไหนนี่เขาหน้ากันใหญ่ไอ้พวกขนยาวคือตัวนี้ถูกไหมคะใช่ค่ะไรไอ้กิ๋วขนสั้นเนี่ยน้องตัวนี้น่ารักมากเลยใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมเออใช่ไหมใช่ไหมใช่ต้องระวังเป็นไรในหูด้วยนะคะถ้าไรในหูก็ต้องหูยังคือไม่โฟกัสตัวพี่แล้วคือโฟกัสตัวเนี้ยไหลไหลเอ้ยเหมือนบุ้งเลยลูกโอ้ยเอ็นดูแต่ตอนนี้น้องพี่โฟกัสตัวนี้มาคือมันน่ารักมากเอฟเอฟอู้ไม่ดูหน่อยตัวนี้อยู่ด้วยกันสีก็คันเลือกฟูนะหัวมันโตเดียวน่ารักจังเลยน่ารักจังเลยค่ะเท้าชมพูนะจ๊ะมังคุดอันแค่นี้เองโอ้ยน่ารักจังเลยแต่หนูก็เดี๋ยวเราเลือกกันก่อนดีกว่าได้งั้นทุกคนเราตั้งชื่อเลยเพราะพี่เอาตัวนี้แล้วเป็นสีเหมือนพุดดิ้งนี่น่ารักจังเลยแต่ว่าน้องคนนี้โอ้ยเอ็นดูตัวนี้พอมันเริ่ม9เดือนนะคะมันใหญ่สรุปนะคะเราเนี่ยก็ได้น้อง3สีมานะคะเป็นตัวใช่ก็คือน้องฟิวอยากได้อีกตัวนึงแต่ว่าทักพ่อไปฉันหนักขวามากพ่อไม่อ่านพ่ออ่านพ่ออ่านแต่พ่อไม่ตอบนะคะนั่นแหละก็ได้น้องไปนะคะทุกคนก็น้องฟิวไม่น่าได้แวะห้างแล้วนะคะทุกคนเพราะว่าหน่อยใช่หน่อยเกียดไปก็เลยจะกลับบ้านแล้วไม่อยู่แล้วสรุปไม่กล้าไม่ได้แวะไปเซ็นทรัลก็ไม่ได้แวะใช่ก็คือออกจากบ้านก็มีแต่เรื่องแมวๆนะวันเนี้ยแมวแมวแมวโอเคแต่ว่าเราได้ชานมไข่มุกยอมไก่ดาดาดาหน่อยอ่ะหน่อยมากเอาจริงๆนะถ้าสมมุติออกไปปุ๊บแล้วพี่เขาออกไปพอดีแล้วพ่อตอบคือหน่อยนั่นโอเคพ่อพี่มาเอาตัวเดียวก็หน่อยค่ะทุกคนหน่อยหน่อยมากงั้นก็เดี๋ยวเราไม่น่าได้ทำอะไรแล้วมารับแมวสมมุติแล้วเราก็จะกลับบ้านนะคะทุกคนไปรับแมวอีก2ตัวที่นี่มีอะไรกินมั่งไม่เอาไม่กินดีกว่าไม่มีตังค์ใช่แล้วก็ไปผ่าไปใช่ใช่ใช่เดี๋ยวไปให้แม่ทำอะไรกินไหนโชว์แมวเร็วเสียงเอาเสียงมาโชว์เงี้ยวเงี้ยวโอเคร้อนเดี๋ยวน้องหูดีดมาทำไงยังไม่ทันเหมือนเสือไงเราก็คือต้องเปิดแอร์ช่ำๆบนรถให้น้องหูจะได้พับลงพับลงพับลงมาร้อนร้อนแล้วตอนนี้ใช่งั้นเดี๋ยวเราขึ้นรถกัน Let's go แล้วไปกันต่อไปกันตอนนี้นะคะ
เหมือนกลายเป็นคุณแม่บุญธรรมคือตอนนี้หน้าไม่ไหวแล้วแล้วดูดื้อมากดื้อมากดื้อจริงๆทุกคนคือต้องเอาแบบของปิดรูตรงนี้เพราะน้องจะค่อยๆดิบๆลงไปแล้วก็ลงไปในร่องนั้นตัวก็เหมือนหมอนนอนบุ้งน้องเหมือนกันโอ้โหทุกคนแต่ว่าตอนนี้ใกล้ถึงบ้านแล้วนะคะทุกคนงั้นเดี๋ยวน้องฟิวขอโฟกัสกับน้องก่อนเดี๋ยวน้องดิ้นไม่ใช่ดิ้นหรอกเดี๋ยวน้องกระโดดไปที่อื่นนะคะโอเคตอนนี้นะคะแล้วก็มารับฮีโร่กับลาเต้ใช่แล้วก็จะมาดูอาหารให้น้องด้วยปางั้นเดี๋ยวเราไปดูอาหารก่อนแล้วค่อยไปรับใส่รถเข็นก็คือตอนนี้รับน้องมาแล้วไม่ใช่รับแล้วแล้วก็มาซื้ออาหารรับฮีโร่ลาเต้แล้วด้วยอยู่ในรถใช่เหอจัดฮีโร่ลาเต้อยู่ฝั่งเนี้ยอ้าวใช่ต้องไปฝั่งนู้นไปโอ้ยกลัวโดนน้องขนาดนั้นเลยอ้าวถือกล้องนั่งยังไงอ่ะนั่งงั้นแหละโอ้ยคนคือตอนนี้เราต้องหาอะไรมาปิดไว้หน่อยละฝั่งนู้นก็งงไอ้ตัวแอร์ไรนี่ตัวแอร์ไรนี่นอนบุ้งฝั่งนี้ก็งงว่าในนั้นตัวอะไรทุกคนฮีโร่งงมากเมื่อกี้ฮีโร่จะเอาหน้ายื่นออกมาแต่ว่าปิดไว้นะคะโอเคก็เดี๋ยวถึงบ้านนะคะแล้วก็จะเราทำอะไรต่ออย่ามาดูกันเพราะว่าตอนนี้เรารับเมียวทั้ง3ตัวเสร็จแล้วตอนนี้นะคะบ่าย2ไม่จะบ่าย3ใช่จะบ่าย3แล้วทุกคนบ่าย2ครึ่งบ่าย 2:40 นะคะเราถึงบ้านแล้วค่ะทุกคนนี่คุณแม่บุญธรรมคนที่2แม่บุญธรรมเดี๋ยวให้แม่อุ้มน้องเดี๋ยวพอเป็นพิธีแล้วเจอเนาะคุณแม่บุญธรรมชื่อน้องด่างดูดิอันนี้ปานเขาเหรอนี่เห็นไหมเป็นลูกสาวไอ้นี่ไงเหมือนไอ้นี่อะไรออนคิงโดนซิมบ์น้องผู้หญิงนะนี่อย่างน้อยมีมี่ไม่ให้จับแม่ก็จะรักน้องขึ้นมาขึ้นพอเขาให้จับก็มันยังเล็กอยู่ไม่มีมี่ตอนเล็กก็ไม่จับมาแล้วมาแล้วไอตัวหูดีมาแล้วจนของจริงรักกันนะรักกันรักกันว้ายอุ้ยนั่นยิ่งใหญ่อ่ะตัวแค่นี้ไอ้กลัวหลังจากที่เรานะคะดูแลน้องแมวเสร็จเนี่ยน้องฟิวก็จะมาเล่นเกมนะคะทุกคนเล่น Valorant นะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวรอคนมาก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวตอนเล่นอย่างน้องฟิวถ่ายดูนี่โอ้สวยไหมนี่โอเควีนี่ทุกคนได้เล่นอันนี้นะคะมาค่ะทุกคนเดี๋ยวไปดูกันนะคะทุกคนก็อาจจะสงสัยว่าเนี่ยทำไมไม่สตรีมก็คือน้องฟิวไม่ได้เล่นฟรีไฟนะคะทุกคนแล้วก็เกมนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเล่นแบบอ่อนนะคะทุกคนเล่นแบบเล่นไม่เป็นตายแต่ไม่เป็นไรนะคะชนะ 1-0 ไม่มีฮิลฟิลอยู่ไงว้ายหัวแตกขอฟรีตายเลยทุกคนฝั่งนู้นเขามีฮิลแต่เราไม่มีฮิลอ่ะนี่ดูเพื่อนเล่นดูเพื่อนเล่นเฮ้ยดิ้งโอ้แพ้โอ้โหแฟตโอเคค่ะทุกคนงั้นเดี๋ยวน้องฟิวนะคะขอตัวเล่นก่อนนะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวทำอะไรต่อก็
จอกันนะคะทุกคนตอนนี้เวลาประมาณ3โมงกว่าจะ4โมงแล้วนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเจอกันหลังจากที่เล่นเกมเสร็จนะคะเล่นตั้งแต่บ่าย3กว่ายัน5โมงกว่าตอนนี้จะ6โมงแล้วนะคะ6โมง12แล้วค่ะใช่ก็เราก็อยู่ที่ตลาดเฟิร์สวันนะคะทุกคนเราจะมาหาอะไรกินกันคือเล่นเกมชนะเลยทุกคนคือแบบตึงมากตึงแบบตึงโป๊ะตึงโป๊ะเอา3ไม้ค่ะโหลูนะคะทุกคนคือแบบว่าไปตะลุยกินที่ไหนก็จะกินทางโหลูแล้วแบบมันสกอยเด็ดกะมากสกอยเด็ดกะใช่คือแบบว่าไปโตชินแล้วคือกินบ่อยมากกลับบ้านไปอย่างคนก็จะไปเล่นเกมกู๊ดกู๊ดดักดักอะไรสักอย่างคล้ายๆเอามองอันแต่เป็นเป็ดพี่เคยเล่นแล้วหัวเสียมากแบบพี่ก็ไปพุกตายเลยคือมันอยู่ใกล้เพื่อนแล้วมันจะได้ยินเสียงทุกคนก็อยากกินเฟรนช์ฟรายเอ้ยเอามาร้อยนึงก่อนเก็บตังค์ไว้ค่ะทางโหลูอุ้ยนี่อยู่ไหนไม่รู้ว่าแต่ว่าอยากกินปลาหมึกอ่ะเอาไม่เยอะมากนะคะอะไรไม่เยอะน้ำจิ้มไม่ใช่เนื้อไม่เยอะมีน้ำแข็งต้องน้ำแข็งใส่ด้วยคือร้านเขาเปิดเยอะท่านไม่อยู่ว่าชั้นลอยฟ้าด้วยตรงนั้นอ่ะที่นั่งค่ะที่นั่งเฮ้ยนี่แม่นั่งอยู่นี่นั่งไหนคะ F2ฝั่งนู้นเลยวันนี้ไม่ได้ใส่คอนแทคแบนทุกคนตาลอยมาก น่ากลัวอุ้ยแล้วแต่ผมได้แล้วแบบผมเท่ากันเลยไม่ค่ะจริงๆมันยังไม่คายไงมันก็เลยสั้นแต่จริงยาวเท่านี้แล้วนะยาวเลยค่ะยาวก็ยาวค่ะเพราะว่าอย่างเราไปอัสสัมเราต้องแบบไว้ผมยาวแล้วเราจะมาผมได้เธอไปแอบดูสูตรเขาได้ไงดูอะไรพี่เขาเทแล้วอ๋อแม่ขายิ้มว่ะจริงถ่ายหมดแล้วแหละเจอการล้างข้างๆคอยเชลนี่เจอกันเจอจองเลยอ่ะใช่โอ้มาชิมนะข้าวทายก่อนกรอบปะเว้ยอุ้ยตกใจอยู่ตะตันนั่นนะนี่อยู่มองข้าวต้มหมูอยู่มาเอายำค่ะอุ้ยถือค่ะถามแม่ค้าซิอร่อยไหมเด็ดไหมอร่อยค่ะหยิบเองนะคะไม่หยิบให้นะคะตอนนี้ทานอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วฟิล์มบอกว่าไปดูโมเดลกันหน่อยโหเดินดิ่งไม่รอน้องเลยอันนี้อะไรเอ่ยแต่เป็นฟิล์มตุ๊กตาหนุ่มแล้วก็หน้าแข็งๆแบบนึงค่ะนี่ไงตัวอย่างโอ๊ยตัวอย่างบล็อกนี้ละมุนมากเลยอ่ะเหมือนแมวเลยนะใช่ไม่ขวัญตาด้วยมันดูละมุนอ่ะอุ๊ยลองกันใหญ่อุ๊ยไอ้ลาบูบูไม่รู้ว่าข้างในมันเป็นอย่างงี้เพราะข้างนอกมันไม่มีโชว์เลยว่าคาแรคเตอร์เป็นยังไงใช่มันมีสีๆอ่ะแตกต่างตรงสีได้ขอพี่เขาดูไปแล้วรอบหนูเห็นอันนี้ใน TikTok เขาบอกว่ามันสวยมากงานดีมากเสื้อผ้าอลังการอ๋อพี่เห็นที่มีคนแก่แล้วบอกอยากได้2ตัวนี้แต่เขาได้2อันล่างอันนี้ตัวอะไรก็ไม่รู้ใช่แต่ว่าเป็นหน้าเหมือนเด็กผู้หญิงเว้ยใส่ชุดฟิลคุณหนูคุณใจเท่าไหร่ไม่รู้ว่าหนูยืมมาจากข้างหน้าอันนี้เท่าไหร่อ่ะคะ180นี่ฟิล์มได้เป็นตัวนี้สรุปคือไม่ใช่ตัวที่หยิบไปตอนแรกเขาฟิล์มเอาฟิล์มก็เลยเอาเป็นตัวนี้เพราะว่ายังไงก็เป็นกระต่ายแต่ว่าต่างกันแค่ตรงสีน่ารักเหมือนกันเพราะเห็นตัวโชว์แล้วสวยมากแล้วฟิล์มอ่ะเอาเป็นอันนี้มันเป็นกระต่ายถ้าเป็นสีชมพูนะถ้าแกะได้มันจะเป็นกระต่ายชมพูโอเคค่ะทุกคนแล้วก็ได้ไปแล้วนะคะคนละกล่องใช่ไหมใช่ใช่คนละกล่องนะคะแล้วก็มีอีกร้านนึงร้านข้างหน้าทุกคนอันนี้มาดูอย่างเดียวใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันมาป้ายยาพ่อโมโกโกน่ารักมากทุกคนเป็นลาบูบูตัวยักษ์ใช่ไหนอ่ะอุ้ยชิ้นจังชิ้นจังโอ้ยกบล็อกเลยโอ้ชิ้นจังยกบล็อกเลยนะยกบล็อกได้เลยยกบล็อกเท่าไหร่อ่ะคะยกบล็อกเอาไป 7,000 ขาวเฉยๆ Shut this walk away ไหนอ่ะเมื่อกี้ที่ดูบอกอันไหนอันนี้เหรอนี่ตัวนี้เพื่อนนี่เหมือนสายมูแบบว่ารับทรัพย์มีซีเข็ดนะเดี๋ยวลุ้นหนูกับแม่จะได้ซีเข็ดหรือเปล่าสรุปยังไงชิ้นจังหรือตัวนี้ได้หมด
เลือกมาหนึ่งอย่างเนี่ยเพราะว่าเราต้องเอาไปวางในตู้ด้วยเลือกเลยครับฟิล์มยังไงดีได้ครับหนูว่าเอาตัวนี้ดีอ่ะโอเคได้เอาอันนี้ครับบล็อกไหนดีครับบล็อกแถมบล็อกนู้นหรือบล็อกนี้เอาบล็อกใหม่อันนี้ก็ได้บล็อกนี้ค่ะได้เลยโอเครับแล้วก็เอาอันนี้ค่ะครับผมไหนบอกจะประหยัดไงเราอ่ะไม่กล้าจริงจริงใจมันจะโมโกโกน่ารักมากโอ้โหงั้นไปเอาที่บ้านมาขายพี่พี่บอกงั้นไม่เอาแล้วเทิร์นได้ไหมคะเทิร์นกับลาเต้อุ้ยแป๊บนึงนะเราซื้อเหมือนเราจะเอาไปขายต่อกระเป๋าเราแกะเล่นเองเอาไว้ให้มันเป็นคอลเลกชันคนเก็บของแล้วเราก่อนแล้วแกะกลับมาเลยเขาบอกเราควรเก็บไว้เก็บไว้หลังตู้เนี่ยแต่ว่าโอ้ยทุกคนได้ของมาแล้วนะคะก็จะเป็นยกบ็อกซ์นี่เลยน้องเป็นคิมมอนแล้วก็มีของฟรี2กล่องนะคะที่ได้มาบอกเลยว่าวันนี้24ชั่วโมงของเราหมดไปเยอะเหมือนกันนะคะเหมือนเป็น24ชั่วโมงที่ใช้เงินไม่หยุดอ่ะโอเคแล้วเดี๋ยวเรากลับบ้านเดี๋ยวไปดูน้องแมวกันไปดูเอ้ยแมวอยู่บ้านโน้นน่ะดิใช่ก็เดี๋ยวไปห้องพี่ฟิล์มไงเดี๋ยวไปดูกันแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปแกะกล่องสุ่มด้วยแต่ว่าแยกคลิปนะคะทุกคนถ้าอยากรู้ว่าเราจะได้ตัวที่อยากได้หรือเปล่าก็ต้องรอดูใช่แยกคลิปแต่ว่าพี่เขาบอกเลยนะขอยได้ตัวที่ชอบครับนี่เลยอ่ะโอเคไปงั้นเดี๋ยวกลับบ้านกันดีกว่าไปกันกลับมาถึงบ้านแล้วใช่แต่ไม่ใช่บ้านหลักนะคะทุกคนบ้านของพี่ฟิล์มบ้านหลักบ้านรองเว้ยโอ้โหมีอย่างนี้ด้วยเหรอใช่ก็บ้านหลักที่เราอยู่ไงกับบ้านรองที่ฟิล์มอยู่ก็จะบอกน้องๆว่าตอนนี้พี่ฟิล์มย้ายมาอยู่บ้านอีกหลังนึงแล้วนะครับแล้วบางคนแบบว่าตกใจมากว่าเราไปซื้อบ้านตอนไหนเป็นบ้านที่เคยซื้อมานานแล้วเราก็เคยรีวิวไว้หลายปีแล้วเนาะกี่ปีเนี่ยแม่3ป่ะนี่ปีที่3นี่3ปีนะไม่เคยมาอยู่เลยนะใช่เพิ่งมาอยู่เนี่ยปีนี้ปีแรกมาตอนนี้พี่ฟิล์มซื้อน้องแมวมาใช่มั้ยใช่ที่เราถ่ายตอนเช้าบนรถน้องดื้อมากหรอน้องหลับคืนนี้ก็คือเอามาไว้กับพี่ฟิล์มเลยใช่มั้ยอันนี้แมวของพี่ฟิล์มนะส่วนฮีโร่เดี๋ยวฝากไว้บ้านโน้นก่อนใช่เดี๋ยวรอให้ตัวนี้ปรับตัวก่อนอื้อหือเดี๋ยวฮีโร่ขู่น้องใช่มั้ยดูนี่นะน้องวันนี้สรุปชื่อยังไม่ได้คิดเลยโกลเด้นไหมหมาเลยหมาแล้วพี่โอ้แต่ว่าที่น้องที่นอนน้องพร้อมนะจริงๆปกติน้องนอนนี่นอนที่ฮีโร่เพราะว่าวันนี้เขานอนไปแล้วเออเขานอนนี่เขาชินกับที่นอนนี้แล้วนี่เขานอนได้เข้ากระบะปะเนี่ยยังไม่ได้เข้าเลยหรอจำได้นะว่าอยู่ตรงไหนนะนี่ที่นอนมีเยอะมีตรงโน้นอีกอันนึงนี่เอ้ยอันนี้ของฮีโร่ค่ะวันนี้ก็ประมาณนี้ใช่ไหมแล้วได้อะไรมาบ้างเมื่อกี้ไปมีกล่องสุ่มอันนี้ให้หนูนะคะนี่เดี๋ยวอันนี้เราจะแกะให้ดูนะคะทุกคนแต่ไม่ใช่ในคลิปนี้นะเดี๋ยวเราจะทำคลิปแยกของฟิล์มได้เยอะมากวันนี้พ่อเป็นสปอนเซอร์ให้1กล่องโอ้ไปเลยทุกคนก็เดี๋ยวเราจะแกะ2กล่องนี้ให้ดูนะคะทุกคนเฮ้ยคลิปต่อไปนะไม่ใช่คลิปนี้นะโอ้ยรอชมกล่องเบิ่มๆเฮ้ยแต่ชั่วโมงนี้สายโมเดลอาร์ทอยใช่ไหมมามากเลยนะมาแรงมาแรงใช่เขาอยู่บล็อกกันแล้วเราก็ได้มีอีกบล็อกนึงทุกคนแล้วเราบอกว่าคลิปก่อนที่น้องไปเก็บกันแม่บอกว่าอันนี้จะเป็นบล็อกแรกหรือบล็อกสุดท้ายจริงๆมีงอกมาเพิ่มอีกหนึ่งนะคะทุกคนเหมายกบล็อกไปเลยเป็นคิมมอนทุกคนใช่ก็รอดูใช่พี่จะไปแก่กับแม่อ่ะใช่เดี๋ยวหนูจะแบบแข่งกันว่าใครจะได้ซีเคร็ตก่อนใช่เหรอแม่รอบก่อนแม่แก่ได้ตัวที่อยู่หน้ากล่องที่เราบอกว่าใครจะได้ก่อนคนนั้นชนะแล้วตัวไหนที่หนูอยากได้แม่ได้หมดเลยรอใช่แล้วพอแบบพอหนูจะแก่เองแล้วแม่บอกจะมาอยู่แม่แก่ให้อยากได้ตัวไหนพอชี้แล้วได้จริงคนนี้เขามือทองรอใช่อย่างนี้เวลาไปเลือกกล่องสุ่มอะไรเงี้ยต้องให้แม่เลือกค่ะบอกแม่อยากได้ตัวนี้แล้วได้เลยใช่เหรอใช่เจ้าแม่เดือนหรอใช่ร้อนแรงนะไม่หยิบมาเลยสำหรับวันนี้นะก็ประมาณนี้แหละนะครับใครที่ดูคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับพวกเราด้วยนะครับใช่ก็จะประมาณนี้เลยนะคะสำหรับวันเดย์วิดน้องฟิลนะคะครับผมโอเคอ้าวลงช่องน้องฟิลอ่ะไม่ลงช่องพ่อไงแต่ว่าหลักๆก็จะมีหน้าหนูเต็มจอแบบหน้าใหญ่เต็มจอเลยโอเคไม่ก็หน้าฟิล์มนั่นแหละอ่ะได้โอเคสำหรับคลิปนี้ไปแล้วขอตัวก่อนนะบ๊ายบาย